ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดอาจารย์ดินครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านของปืนพิทักษ์ป.21ชลบุรีครับนักชกวัย22ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมิตรสักวันป.21ชลบุรีครับมีหมวดนันนะครับนี่นันหลงชินแล้วก็คุณศักดิ์ศักดิ์โยธินครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยพันตรีพิชิตเกศรมาลาครับนายใหญ่แคมป์ ปอ บุรพานะครับแล้วก็มีวิชาญรันธาพรนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฟิตซ้อมของทางด้านของปืนพิทักษ์ป.21ชลบุรีครับก็รางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมา1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็3คู่เต็มๆครับวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยเพื่อหลีกทางให้กับการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2022ที่ PPTV HD ช่อง36ของเรานะครับจะถ่ายทอดสดนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อคืนนี้มวยก็ผ่านไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวมารู้มอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกวันนี้แต่ตอนนี้ดูมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ของเราไปก่อนครับเมื่อคืนผมก็ไปสัมผัสบรรยากาศมาแล้วนะครับสนามระดับโลกเลยครับแล้วก็นักแข่งก็เรียกว่าเดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับมวยไทยก็ทำการแข่งขันกันไปเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเสียดายอย่างเดียวครับพี่แจ๊ดครับไม่ได้สัมผัสพิตตี้เห็นไกลๆครับเห็นไกลๆโอ้พิตตี้เยอะมากนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปใหม่ดูมวยก่อนนะครับจังหวะซ้ายเจอขวาครับนี่ครับซ้ายของปืนพิทักษ์รอ21นะครับโอ้ยลูกนี้แม่ไม่ได้โดนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะเสียหลักไปเองครับนะครับสิ่งนั้น23นะครับปืน22ครับซ้อมอยู่ที่ชลบุรีครับยืนกันใกล้ๆนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับธานินทร์ภูมิผิวท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมความมันความร้าวใจของมวยดีวิถีไทยได้นะครับทุกวันอาทิตย์วันนี้มาเร็วครับ 10:30 น.ครับแต่ว่าความมันความร้าวใจยังเหมือนเดิมครับแหมสลับขาล่อหลอกเลยครับทางด้านของปืนนะครับเอาละครับโอ้ยเนี่ยครับเตะพับในครับเสียรางวัลไปเลยครับทางด้านของสิงห์นี่คือลูกตั้งใจเลยนะครับและทำได้สวยด้วยนะครับปืนชื่อพยางค์เดียวทั้งคู่นะครับมุมแดงนี่คือสิงห์น้ำเงินก็คือปืนครับหมดยกที่1คุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ Toyota K Motor ครับคุณพี่เชียนสมภพรุ่งโรจน์จิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายครับโทรศัพท์026882324ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยการจัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงเป็นแบบเป็นไข้ใช้ที่ฟรีแผงสีเขียวครับบนเวทีตามต่อนะครับยกที่2ครับผู้เปิดหัวมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับสิงห์กับปืนครับพยางค์เดียวแล้วครับ23กับ22นะครับปืนพิทักษ์ป.21ชลบุรีก็คือปืนป.บุรพานั่นแหละครับใกล้ๆครับสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของปืนนั้นมาแล้วนะครับในยกที่ผ่านมาเอาละครับน่าสนใจครับแข้งขวาสิงห์นี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยจิ้นเมืองนนท์แล้วครับเกี่ยวได้เนี่ยครับโค่นโค่นขาเลยครับเอ้าแม่คู่แรกก็ลุ้นเลยแฟนเนี่ยเวลาไหนก็แน่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวฝ่ายแดงสิงห์น้ำเงินปืน110โอ้โครมเดียวเลยกิ๊กโทโลดีนะถ้าชิงดัมมี่เสร็จเลยลูกนี้แหมโดนถีบนี่เรียกว่าเสียรังวัดไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วนะครับอยู่ในช่วงของกลางยกที่2ครับไม่ว่าจะจัดบ่ายจัดเช้านะครับแฟนตรึมนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับมาเวลาเดิมนะครับแฟนมวยครับเที่ยง15 น.ครับส่วนวันเสาร์นี่ก็ย้ายบ้านใหม่นะครับวันอาทิตย์ยังอยู่ที่เดิมครับบ้านหลังเดิมครับ PTV HD ช่อง36แหมพูดถึงก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆนะครับผู้มวย4คู่
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักคุณภาพนะครับในรอบ11ปีของมวยดีวิถีไทยทีเดียวนะครับชื่อนักมวยไม่ใหญ่ไม่ดังนะครับแต่ว่าชกกันสนุกเร้าใจมากๆครับนี่คือคุณภาพนะครับที่เริ่มจะลงตัวตามลำดับเลยนะครับอ้าวแข้งขวาครับทางด้านของสิงห์ครับขวาคืนไปของปืนนะครับคืน2เลยครับได้1คืน2เอาล่ะครับเข้มข้นเร้าใจครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับที่ติดตามมวยดีวิถีไทยครับแล้วก็ติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์ที่นี่แหละครับ PPTV 36 HD ครับ PPTV HD 36นะครับช่องนี้ช่องเดียวนะครับใกล้ๆครับสัญญาณเตือนนะครับทางด้านของสิงห์นั้นมาแล้วนะครับปืนครับเริ่มที่จะปล่อยของแล้วนะครับของหนักของแรงของจริงมาหมดแล้วครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับเอ้ามาคู่แรกวันนี้สะใจแล้วอ่ะไฟแดงสิงห์น้ำเงินปืนพยางเดียวเอ้าปืนแหมกล้าต่อยโอ้โหกล้าต่อยทองด้วยนะครับโอ้ปืนเอาหมดยกหมดยกตัดช้านะครับทีมงานตัดไม้ดูอีกครั้งครับหมัดซ้ายตัดลำตัวเลยครับขวาตามเลยครับมาแบบเป็นชุดเลยครับทางด้านของปืนนะครับรัวๆเลยครับหมัดขวาต่อยลำตัวครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของสิงห์นะครับสิงห์เนี่ยครับโดนเข้าไปยักคิ้วหลิวตาครับโอ้โหสัญญาณมาแล้วครับแล้วก็บรรยากาศในช่วงระหว่างพักยกเรียนท่านผู้ชมนะครับต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับตอนนี้ทางด้านของออยประเดชทีมงานของเบสชะอวดนะครับมาแล้วครับ 50,000 ครับเข็มกระตุ้นอ้าวเอาละครับ 50,000 บาทครึ่งแสนไปแล้วนะครับเอาขวามาซ้ายโต้ครับโอ้ยืนโต้ซ้ายหน้าได้สวยนะครับทางด้านของเจ้าตื่นครับขวางเอาไว้ขวางเอาไว้ครับสิงตีเข่าขวาครับปืนตีจิกที่หน้าขาครับอ้าวโอ้โหคู่แรกวันนี้นี่ยกนี้ยก3 50,000 50,000 ท่องด้วยน้ำเงินปืนอ้าวผู้พันหินผู้พันหินปอบุรพาอ้าวนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วนะครับทางด้านของสิงห์นะครับเชื่อว่ายกนี้เครื่องน่าจะติดแล้วครับและน่าจะเข้มข้นเร้าใจกว่า2ยกที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับปืนครับปืนปอบุรพาแหละครับนะครับบินเอาทางด้านของสิงห์ลงไปกองกับพื้นเลยทีแม่เทล้มลงไปนะครับลุกขึ้นมาต่อยสายลำตัวก็กล้าต่อยเหลือเกินนะครับเน้นที่ลำตัวนะครับปืนครับขวางครับขวางจะเอานวมดันหน้าไม่ได้นะครับถึงตัวล็อกได้ครับปืนล็อกได้ครับแม่ล็อกนี่ไปรัดใต้ปีกซ้ายนะครับกรรมการเลยแยกเอ้าคู่แรกวันนี้เอ้าสิงห์แดงเงินปืนสิงห์ขยับกะขย้ำกะขย้ำเอ้าปืนแลกเลยแลกเอ้าทงด้วย 50,000 เอ้าตีไม่ตีตีไม่ตีตีไม่เอ้าฟันไปปืนเอ้าสิงไปเอ้านั่นแหละครับถึงอาวุธนะครับหมัดมาหมัดคืนครับศอกมาศอกคืนครับชื่อไม่ใหญ่เลยครับแต่ว่าต่อยไปแล้วเนี่ยครับได้หัวใจนะครับหมัดขวามาวงในตั้งแขนเอาไว้เนี่ยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ไปออกอาการจุกนะครับอยากกระจัดครับโอ้เนี่ยครับเสียสมาธิไปนะครับกรรมการไม่ว่าอะไรนี่ต้องคอยระมัดระวังตัวเองนะครับนักมวยครับสิงห์นี่เดินต่อเลยครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปต่อยสายลำตัวครับปืนแทงเข่าขวาครับสิงห์ก็โต้ขวายัดขวาครับสิงห์ครับปืนตีเข่าขวาครับตั้งแขนเอาแทงยัดขวามาครับขวาคืนไปยัดขวามาขวาคืนไปโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยปุ๊บมาแรงปีเลยเอ้าสิงห์แดงน้ำเงินปืนโอ้โหขวาลูกนี้ใช้ได้อย่าโลดแหมเสียท่าลงไปอยู่ล่างนะครับสดสดไปเลยครับเต็มที่เต็มถังเต็มกะละมังเต็มเกแล้วนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับเอาละครับสิงห์ขยับเดินต่อบนเวทีครับหัวใจต้องรอนะครับเกมกีฬาของลูกผู้ชายต้องแฟร์ขอฟ้ายัดเข้าไปท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับตัดออกไปทางด้านของปืนครับเอาละครับศอกซ้ายหน้ามานั่นแหละครับถึงตัวได้แล้วครับสิงห์เอินใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ตั้งกระแพงหน้ากรรมการธานินแยกออกมาเอาละครับโอ้นี่ครับสัญญาณในความมันนะครับเตะขวาครับหมดยกครับพักก่อนตัดไปทีนึงน้ำเงินปืนก็โต้มาแรงๆตลอดสามยกผ่านไปนะครับเข้มข้นเร้าใกล้ครับอยู่ที่วงในนะครับดูนะครับนอกในท่านผู้ชมได้เห็นหมดแล้วนะครับตั้งแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของปืนครับชื่อพยางเดียวจำง่ายเลยครับเข่าขวาเด้งตีเข้าไปครับทางด้านของสิงห์แต่ว่าเนี่ยครับปืนแข็งแรงมากครับบิดเททิ้งไปเลยครับโอ้สุดๆครับหมัดขวามาดูครับมีช็อตปัญหาหรือเปล่าครับแม่เนี่ยครับช็อตนี้ครับ
คือเบื้องต้นกรรมการก็ต้องรีบประคองนักมวยไปสักระยะหนึ่งนะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็เป็นทางด้านของเจ้าปืนนะครับต้องมีสมาธินะครับผิดถูกไม่รู้นะครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับจังไม่จังไม่รู้ครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นต้องทำลักษณะแบบนี้ก่อนครับทั้งกรรมการแล้วก็นักมวยครับเอาไปต่อนะครับทางด้านของโดนตัดล่างครับแหมทำได้สวยครับตามต่อนะครับยกที่4ครับนี่คือมวยดีวิธีไทยท่านผู้ชมติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ PPTV HD 36สดจากสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมครับเอาละครับแกออกมาแยกออกมาครับขยับเดินต่อครับสิงห์อ้าวหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับทางด้านของปืนครับเนี่ยครับเกมนั้นเปิดตั้งแต่ยก2ที่ผ่านมาแล้วครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วครับใส่กันยับเลยครับอาจารย์โอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยอ้าวถ้าแตกเข็มละ500จะอันตรายไปเลยอ้าวบุกไปบุกไปสิงห์บุกไปเอ้าเอาน้ำมันปืนใส่ผู้พันหินดูอยู่เอ้าโอ้โหข่าวขวามาข่าวขวาคืนนะครับถือว่าได้น้ำหนักทั้งคู่ด้วยครับตัดล่างครับเตะซ้ายครับปืนเตะซ้ายอุ้ยมา2แข้งสวยๆครับแล้วยกซ้ายบังสิงตีเข่าไม่เข้านะครับซ้ายในก็แหมยังครับยังครับโอ้เอาละครับปืนนี่ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าออกอาวุธได้คมกริบครับขยับเดินต่อครับทางด้านของสิงห์นะครับเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับเนี่ยครับปืนครับวันนี้ได้โอกาสขึ้นเวทีที่สนามมวยแห่งนี้เป็นครั้งแรกครับโอ้โหเนี่ยครับตั้งกำแพงหน้าขวางเอาไว้ครับโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ในสนามนี่ฝุ่นตลบอบอวลไปหมดแล้วครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยต่อยกันขนาดนี้เอาตีแล้วสิงห์ขยมแม่ยังตีไม่ชัดกรรมการแกะแยกแยกมาครับกรรมการทานิภูมิผิวครับเดินครับทางด้านของหมัดขวาของสิงห์ครับตีเข่าซ้ายแล้วก็ขวาตั้งกำแพงเอาไว้ครับปืนโต้กลับไม่ได้ครับโอ้อย่าหมดนะครับอย่าหมดโอ้โดนเข่าขวาครับแม่ออกอาการครับทางด้านของปืนเข่าขวาเรียกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหต้นน้ำไปเร่งเยอะครับปลายมานี่เสร็จเลยครับนั่นแหละครับยุติการชกไปเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นทางด้านของสิงห์แล้วครับจิตเมืองนนท์ครับชนะน็อกทางด้านของปืนไปในยกที่4ครับต้องบอกว่าเปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิธีไทยในวันนี้สุดๆไปเลยครับชื่อไม่ใหญ่ครับแต่ว่าต่อยแล้วได้ใจจริงๆนะครับบนเวทีรับรางวัลพิเศษก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับก็รับรางวัลนะครับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับนี่เป็นจังหวะแทงเข่าขวาของสิงห์นะครับและยัดขวาไปอีกทีนึงซ้ายตรงนี้นี่ของแถมเล็กน้อยครับแต่ว่าจุกก่อนหน้านั้นแล้วครับนี่นะครับแกก็จุกแบบสะสมมาดูนะครับลูกนี้แทงลูกนี้ทำท่าจะไม่เอาแล้วนะครับอีกดอกนึงลูกนี้นะครับแกสะสมมาเรื่อยลงเลยนะครับโอ้ทำท่าจะดีด้วยแม่ผู้แรกวันนี้ก็สะใจพักก่อนครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด